ไปดูเรื่องของเทนนิสสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับ US Open นะครับรายการใหญ่ตอนนี้ก็เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายคู่ที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมดูสนุกมากเพราะว่ามีตัวแทนจากเอเชียเคนิชิโกรินะครับซึ่งเป็นมือ7ของญี่ปุ่นครับต้องเจอกับทางด้านของแอนดี้เมอร์เรย์ซึ่งเป็นมือ2ของโลกหลายคนก็คิดว่าเมอร์เรย์จะต้องชนะแต่เขาบอกว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่อาจจะเรียกว่าสนุกตื่นเต้นสูสีที่สุดเพราะอะไรชมกันครับครับแอนดี้เมอร์เรย์คุณผู้ชมครับมาในชุดขาวนี่คือมือ2ของโลกจากสกอตแลนด์นะครับส่วนนิชิโกริครับมือ7ของโลกคนข้างล่างเซตแรกดวลกันมันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเมอร์เรย์ดูจังหวะนี้เขาเรียกว่าลูกช็อตเหนือเมฆแบบนี้แหละครับเมอร์เรย์นำไปก่อน1-0เซตนะครับใครได้3ใน5ก่อนชนะครับแล้วปรากฏว่าฝนมันตกลงมาพอฝนตกนิชิโกริบอกว่าดีเหมือนกับเขาได้สร้างสมาธิได้คิดผงคิดแผนในเซตที่2นิชิโกริคนข้างล่างเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าฟื้นหลังฝนแหละครับได้เซตที่2เสมอเป็น1-1เซตในเซตที่3ครับแอนดี้เมอร์เรย์นะครับบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องเล่นแบบขนานเส้นแบบนี้นะฮะทำให้เมอร์เรย์ขึ้นนำ2-1เซตขออีกเพียงแค่เซตเดียวครับแต่ในเซตที่4คุณผู้ชมครับนักเทนนิสเลือดซามูไรสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้แหละครับเลือดบูชิโดถูกต้อง2-2พี่จ๊ะครับต้องมาตัดสินกันในเซตที่5และเดี๋ยวดูแต้มนี้นิชิโกริสู้ตายคือเมอร์เรย์คิดว่าแบบนี้น่าจะเอาอยู่แล้วแต่ดูทางด้านนิชิโกริฮะสุดยอดจริงๆเมอร์เรย์ถึงขนาดปาดเน็ตเลยนะฮะอารมณ์ไม่ดีแล้วนะฮะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะแพ้มือ7จากญี่ปุ่นครับนิชิโกริบอกว่าขออีกเพียงแค่แต้มเดียวขอพอยนี้เขาจะเป็นผู้ชนะและเดี๋ยวดูฮะหาจังหวะและเดี๋ยวจะขึ้นกดดันทางด้านของเมอร์เรย์นะครับกดดันเพื่อให้สมาธิคู่แข่งข้างบนพังแล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับหัวกันเกือบ4ชั่วโมงครับเคนิชิโกริจากญี่ปุ่นชนะเมอร์เรย์ไป3-2เซตนะครับก็เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วถือว่าแล้วดูคะแนนเนี่ยมันต้องบอกว่ามันก็โยโย่ไปมาเพราะว่าเซตแรกใช่ไหมเซตแรกเนี่ยเมอร์เรย์ชนะขาดเลยนะ6-1แต่อย่างที่แชมป์บอกพอฝนตกมานะหยุดพักไปนิชิโกริกลับมานี่เท่เลยนะมาชนะ6-4เมอร์เรย์กลับมาชนะอีกที6-4เหมือนกันครับและนิชิโกริกลับมาเซตที่4 ไม่น่าเชื่อนะ ชนะ6-1นะแล้วก็มาชนะเซตสุดท้ายอันนี้แหละเสน่ห์นะครับส่วนอีกคนนึงไม่เขาบอกไม่มีใครสบายกว่าคนนี้ละเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็เล่นน้อยที่สุดเขาไม่เล่นน้อยหมายความว่าอย่างไรไปดูเส้นทางของโนวัคจอควิชที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นแชมป์เพราะว่าร่างกายน่าจะสดที่สุดครับโนวัคจอควิชนะครับ2แมตช์ที่ผ่านมาคือชนะแบบเล่นไม่ต้องครบแมตช์อะคือคู่แข่งเจ็บบ้างอะไรบ้างนะครับมาครั้งนี้เจอกับทางด้านโจวิลเฟรดซองกาจากฝรั่งเศสมือ11ของโลกในชุดข้างบนเนี่ยนะฮะเหมือนผมดูเหมือนกับเขาแลกลูกปืนเนี่ยตีกันแรงมากแต่ซองกาจัดจังหวะนี้ไม่ไปนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านของโนวัคจอควิชซึ่งนำอยู่อาจจะบอกว่าโชคดีของเขาแล้วก็โชคร้ายของซองกาคือซองกาเดี้ยงนะฮะซึ่งคือเซตก็ตามอยู่0-2แล้วก็เจ็บอีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับแฟนๆมาดูเยอะแกก็ฝืนนะฝืนพยายามจะเล่นแต่พอมันเล่นไปถึงจุดๆนึงแล้วมันเล่นไม่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ฮะส่ายหัวแล้วบอกว่ายอมแพ้ดีกว่าสุดท้ายโนวัคเขาบอกว่าเข้าไปรอบรองพิจ๊ะโดย3แมตช์เล่นไม่ครบแมตช์อ่ะใช่ใช่อันนี้นี่ถือว่าแบบโอ้โหสุดยอดจริงคือผ่านมาตอนเนี้ยผ่านมาแล้ว5รอบ5แมตช์ด้วยกันมีอยู่2แมตช์เท่านั้นที่เล่นเต็มๆแมตช์ดวงดีด้วยนะแล้วดวงนี้ละมือหนึ่งฉะนั้นร่างกายสุดยอดแต่อันนี้เก็บไว้เด็ดที่สุดอันนี้เด็ดจริงๆเขาบอกบางครั้งเสียงปรบมือที่ดังสุดต้องเป็นของผู้ชนะอันนี้ไม่จริงเพราะมีนักเทนนิสคนหนึ่งนะครับทางด้านของฮวนมาตินเดโปร์โตมืออันดับที่352ของโลกต้องไปเจอกับมืออันดับที่3ของโลกซึ่งมันแพ้อยู่แล้วแต่คือถ้าเทียบตามอย่างนี้นะถูกต้องแต่เดโปร์โตก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ไปผ่าตัดข้อมือมาแล้วก็โอลิมปิกอุตส่าห์ได้เหรียญเงินแต่มาครั้งนี้สู้ไม่ไหวจริงแต่เขาบอกครับการสู้ไม่ไหวการแพ้ที่มหัศจรรย์เป็นแบบนี้ครับในเกมนี้นะครับทางด้านของเดอโปโตเองก็ใส่ชุดสีดำเนี่ยนะครับคนนี้แหละฮะแล้วพอตีคือแน่นอนฮะอันดับโลกมันต่างกันมากนะครับเขาอยู่อันดับที่352ส่วนสแตนวาเรนกาคู่แข่งนี่คือเป็นมืออันดับที่3จากสวิสนะครับก็ถือว่าคะแนนตามอยู่จนมีอยู่จุดนึงคือเขารู้ว่าเขาแพ้แล้วครับแต่ว่าแฟนอาร์เจนตินาเขาเป็นคนอาร์เจนตินาร้องเพลงเชียร์ฮะให้กำลังใจยังคงให้กำลังใจเอาเพลงฟุตบอลมาแต่ง คือปกติต้องโอเล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 ใช่ไหมอันนี้ก็โอเล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 เดลโปเดลโปคือเดลโปคือเดลโปโตครับคือแข่งไม่เสร็จแต่เขารู้ว่าเขาแพ้แน่นอนแต่แฟนอาร์เจนตินาบอกไม่แคร์ครับ
แพ้หรือชนะช่างมันต่อให้แพ้แต่คุณเล่นได้ดีก็มาให้กำลังใจร้องไห้เลยนะคือชนะใจแฟนๆนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บางครั้งเขาบอกว่าสิ่งที่นักกีฬาต้องการในช่วงที่แพ้ที่สุดคือเสียงเชียร์ตอนชนะเนี่ยไม่ต้องการเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวเขารู้สึกภาคภูมิใจอยู่แล้วแต่ตอนที่แพ้เนี่ยเขาต้องการมากก็ถือว่าแฟนอาร์เจนตินาเขาก็แสดงสปิริตที่โอ้สปิริตสุดยอด